สนับสนุนโดย 4G Plus จาก True Move H ปู่แล้วปู่จะยังไงตอบปู่ยังไม่ตอบเลยปู่ก็คงจะหาเรื่องมาที่โรงพยาบาลบ่อยขึ้นการที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณเปิ้ลทำให้ปู่ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองอะไรนะหูตึงเหรอปู่บอกว่าการที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณเปิ้ลทำให้ปู่ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองปู่ดูแลตัวเองนะกิ้ง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 ปู่ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินอย่าเรียกพยาบาลกิ้งพ่อเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณได้ยินแล้วใช่ไหมครับหรือไม่ได้ยินคือได้ยินแล้วสิใช่ไหมครับคือพยาบาลมาแล้วค่ะคนไข้อยากได้อะไรคะบอกคุณพยาบาลไปสิคะว่าคุณอยากได้อะไรผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณเปิ้ลได้ยินที่ผมพูดเมื่อกี้หรือเปล่าครับคุณเปิ้ลคะตกลงคุณได้ยินที่คุณเขาพูดหรือเปล่าคะไม่ได้ยินนะคะว่าแต่ว่าคุณพูดอะไรล่ะคะว่าแต่คุณพูดอะไรล่ะคะต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมคะว่ายังไงคะคุณคนไข้คุณพูดอะไรล่ะคะก็สำคัญอยู่แล้วครับแต่ว่าผมว่าพยาบาลไม่น่าเกี่ยวนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ดิฉันขอตัวนะคะครับขอบคุณครับพยาบาลนี่ก็เพี้ยนจริงๆเลยนะคะครับว่าแต่ว่าคุณต้นพูดอะไรล่ะคะคุณเปิ้ลก็นี่เธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมคุณเปิ้ลหัวเราะใช่นั่นสินะจะ2ปีแล้วมั้งเพิ่งจะเคยเห็นคุณเปิ้ลก็หัวเราะนี่แหละใช่ดีจังนะเ
แล้วนี่คุณต้นจะกลับไงคะก็เดี๋ยวให้กิ่งมารับอะครับอันนี้ตายยากจริงๆพูดปุ๊บมาปั๊บเลยสวัสดีค่ะแล้วคุณเปิ้ลล่ะครับจะกลับยังไงก็เดี๋ยวจะไปที่แผนกของนัทนะคะโอ้ถ้าผมเดินไปเป็นเพื่อนดีกว่าครับค่ะค่ะคนคอยอยู่นะคะดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครจริงเหรอฮะถ้าคุณบังเอิญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นใครไปได้ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิดนึกสักนิดก็คงรู้กันโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจมาก็ดีแล้วมาก็ดีเลยไฟไหม้เลยแม่เป็นไงบ้างเจ็บเปล่าคะเนี่ยนิดหน่อยครับผมดูเพลินไปหน่อยทำได้ตั้งหลายอย่างแสดงหนังก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ซ่อมเก้าอี้ซ่อมสปริงเกอร์แล้วก็ยังซ่อมทีวีอีกด้วยค่ะยิ้มทำไมปู่ซ่อมทีวีไม่เกี่ยวสิแค่เปลี่ยนมาใช้ทรูวิชั่นนี่มันเรียกว่าซ่อมนาอะไรเย้อ้าวทุกคนตามมาทางนี้เลยครับสะดวกไหมคะสะดวกค่ะน้าคนนี้เขานางเอกเก่าไหมหรอได้กำลังใจไหมครับได้สิคะไม่คิดเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะรู้จักเราด้วย